بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAllahumma aftah bainana wa baina qawmina bin haq wa anta khairun fatihin Allahumma arinan haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinan batila batila warzuqna tinabah Allahumma la sahla illa ma ja'antahu sahla wa anta taj'alun hasna iza syi'ta sahla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่วันนี้นะครับเราเองนะครับได้มารวมตัวกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ผมเองนะครับก็มีความรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับจากพี่น้องทุกท่านนะครับให้ได้มาบรรยายณสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งพี่น้องครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับก็ถือว่าเราเองพยายามที่จะใช้บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับให้มันสอดคล้องกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ใช้ที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยนะครับลองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ครับพี่น้องว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ใช้มัสยิดไม่ได้ใช้บ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเพื่อที่จะทําการละหมาดนะครับเพียงเท่านั้นแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังใช้บ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่ประชุมเป็นที่พูดคุยตักเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาเป็นสถานที่นะครับที่มีการรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆรูปแบบและที่สำคัญเนี่ยนะครับวันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยปกตินะครับผมเองก็ได้ไปบรรยายอยู่บ้างนะครับโดยปกติเนี่ยในสถานที่บรรยายเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะพบเจอกับเหล่าบรรดาเด็กๆนะครับซึ่งนี่แหละพี่น้องนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราลองสังเกตดูนะครับว่าท่านนบีเองเนี่ยเอาแม้กระทั่งบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสถานที่เป็นสนามเอาไว้ให้เด็กๆเนี่ยได้มาวิ่งเล่นเพราะอะไรนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเด็กเหล่านี้เนี่ยพี่น้องวันนี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าเราเองกำลังนั่งคุยอะไรกันวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจว่าที่อัลลอฮ์ว่าที่เราซูลว่าเนี่ยมันคืออะไรแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับให้หัวใจของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ผูกพันนะครับอยู่กับบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือซุนนะห์คือแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่ผมเองนะครับได้รับอามานะมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับก็เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ซึ่งนะครับทางบังยามันเองเนี่ยนะก็ได้ให้ผมนะครับเป็นคนกำหนดหัวข้อก็ลองพิจารณาดูหัวข้อนะครับต่างๆนี่ก็เลยเลือกนะครับหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เพราะอะไรพี่น้องครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับการที่จะทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับรักในสิ่งที่เขานั้นมีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนั่นก็คือพวกเขาเหล่านั้นจะต้องรู้นะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีที่มามีที่ไปมีจุดเริ่มต้นอย่างไรอย่างที่เราเองเนี่ยนะครับพี่น้องได้เรียนรู้ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทยได้เรียนรู้นะครับว่าสายตระกูลของฉันมาจากตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราเองเนี่ยมีความรักนะครับมีความผูกพันกับสายตระกูลกับบ้านเกิดเมืองนอนแต่วันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเองเนี่ยอาจจะมองว่าเรื่องราวของศาสนานี่เป็นเรื่องเพียงแค่ในมัสยิดเรื่องราวของศาสนาเองเป็นเพียงแค่เรื่องของการละหมาดเนี่ยนั่นก็เพราะอะไรนั่นก็เพราะว่าเราเองเนี่ยนะครับไม่ได้รู้จักประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นอันยาวนานเนี่ยพี่น้องเอาแค่ในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวเนี่ยนะครับ 1,400 กว่าปีตั้งแต่วันที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นนบีพี่น้องถึงวันนี้เนี่ยนะครับ 1,400 กว่าปีลองถามตัวของเราดูนะครับอันนี้เป็นการเตือนตัวของผมด้วย
ว่าเราเองเนี่ยนะครับรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับอะไรบ้างหรือรู้แค่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมีพ่อชื่ออับดุลลอฮ์มีแม่นี่ชื่ออามีนะห์นะครับหรือรู้เพียงแค่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดในวันที่12เดือนรอบีอุลเอาวันนอกเหนือจากนี้นี่ฉันไม่รู้อะไรอีกแล้วไม่ใช่นะครับเพราะตามใดก็ตามที่เราเองนะครับกล่าวปฏิญาณยืนยันว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าผู้ที่สมควรแก่การถูกเคารพสักการะองค์เดียวและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของพระองค์นั่นหมายความว่าเราเองพี่น้องจะต้องรู้จักทั้งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรู้จักทั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองพี่น้องครับและอย่างน้อยที่สุดครับการเรียนรู้ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์เราเองนะครับจะได้รู้ในเรื่องราวของฮุกกลมศาสนานี่อย่างมากมายนะครับเราเองจะได้รู้นะครับว่าคนที่รักศาสนาจริงๆเนี่ยในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขานั้นประพฤติปฏิบัติตัวเช่นไรนะครับเราเองจะได้รู้อีกหลากหลายเรื่องพี่น้องนะครับเรื่องราวของศาสนานี่ไม่ใช่อยู่เพียงแค่ในอัลกุรอานเท่านั้นนะครับจริงอยู่ครับอัลกุรอานนี่คือทางกลับอันดับหนึ่งสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาแต่อย่าลืมนะครับว่าในทุกประวัติศาสตร์ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของหลักการศาสนาแทบจะทั้งสิ้นพี่น้องครับเรื่องราวนะครับในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับสมรภูมินะครับซึ่งเป็นสมรภูมิเล็กๆพี่น้องแต่เป็นสมรภูมิแรกนะครับของอันอิสลามภายใต้การนำทัพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่าสมรภูมิในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสมรภูมิที่เล็กก็ตามพี่น้องแต่เรียกได้ว่าเป็นปฐมบทสู่ความยิ่งใหญ่ของอันอิสลามสมรภูมิในครั้งนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปีที่2หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพจากนครมักกะฮ์มุ่งหน้าสู่นครมะดีนะห์ให้เราเนี่ยนะครับได้ทวนความจำเดิมก่อนพี่น้องว่าในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากนครมักกะฮ์เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าท่านนบีนี่อยู่นะอยากจะออกจากมักกะฮ์ไม่ใช่หรือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อยู่เนี่ยนะครับอยากจะทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไม่ใช่แต่เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าบรรดามุชลิกีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุเรชในนครมักกะฮ์เนี่ยพี่น้องหมายที่จะสังหารชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วและที่สำคัญถ้าเราไม่เข้าใจที่มาตรงนี้เนี่ยนะครับเราเองจะมองว่าสมรภูมิบาดัดเนี่ยมุสลิมนั้นเป็นคนเริ่มเราเองจะต้องเข้าใจก่อนว่าที่ท่านนบีอพยพออกมาเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทยอยอพยพกันออกมาเนี่ยนะครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นถูกกดขี่ซอฮาบะห์หลายๆท่านพี่น้องถูกยึดทรัพย์สินถูกยึดบ้านถูกยึดที่ดินทํามาหากินซอฮาบะห์ท่านนึงเนี่ยพี่น้องนะครับเป็นซอฮาบะห์ที่มีเชื้อสายมาจากโรมนะครับท่านเนี่ยอพยพจากโรมมาเนี่ยนะครับมาอยู่มักกะฮ์เพราะว่าอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในวันที่ท่านนบีตัดสินใจที่จะอพยพไปสู่นครมะดีนะห์ซอฮาบะห์ท่านนี้ครับก็อยากจะอพยพไปด้วยบรรดากุเรชเนี่ยพี่น้องมาล้อมหน้าล้อมหลังบอกกับซอฮาบะห์ท่านนี้ว่ายังไงบอกกับซอฮาบะห์ท่านนี้ว่าการที่ท่านเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายนะทำมาหากินนี่ได้อย่างราบรื่นมีทรัพย์สินจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะแผ่นดินมักกะฮ์กันนั้นหรือซอฮาบะห์ท่านนี้บอกว่ายังไงซอฮาบะห์ท่านนี้บอกว่าเอาแหละถ้าท่านพูดแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทั้งหมดที่ฉันหามาได้จากแผ่นดินมักกะฉันยกให้กับพวกท่านส่วนตัวของฉันขออพยพไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องเราเองจะเห็นถึงการกดขี่ของบรรดาศัตรูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาและเมื่อเราเองเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเราเองนะครับจะเห็นว่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดสินใจไปเช่นนี้เนี่ยเพราะอะไรนะครับสมรภูมิบาดัดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปีฮิจรัตศักราชที่2เป็นหนึ่งวันที่สำคัญถึงขนาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุวันดังกล่าวนี้ไว้ในอัลกุรอานที่พระองค์นั้นนะครับได้ระบุว่าคือยอมันฟุตกอนวันแห่งการชี้ขาดวันแห่งการตัดสินวันแห่งการชี้ชะตาระหว่างเตาฮีดกับชิริกวันแห่งการชี้ชะตาตัดสินระหว่างสัจธรรมกับความเท็จวันแห่งการแยกแยะนะครับระหว่างถูกและผิดนี่คือวันแห่งการชี้ชะตาผมเองนะครับจึงได้ตั้งหัวข้อในวันนี้นะครับว่าเป็นปฐมบทสู่ความยิ่งใหญ่
พี่น้องครับสาเหตุในสมรภูมิครั้งนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือในช่วงปีที่2ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทราบดีว่าบรรดากุเรชเนี่ยนะครับจะเดินทางจากนครมักกะฮ์มุ่งหน้าสู่ชามเพื่อที่จะทำการค้าขายนะครับเพื่อที่จะทำการค้าขายและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็รู้ดีในกองคาราวานกุเรชเนี่ยนะครับพี่น้องไม่มีใครที่จะกล้าไปแตะต้องไม่มีใครกล้าในการคิดที่จะไปปล้นสะดมเพราะถือว่าด้วยกับบารมีด้วยกับอำนาจที่พวกกุเรชนั้นมีและด้วยกับความชะล่าใจของพวกกุเรชเองเนี่ยพี่น้องนะครับเป็นกองคาราวานขนาดใหญ่แต่พวกกุเรชเองเนี่ยนะครับพาผู้ติดตามไปเพียงแค่40คนเท่านั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงอยากที่จะทวงคืนสิทธิของบรรดาผู้ศรัทธาที่บรรดากุเรชนั้นได้เคยละเมิดเอาไว้นะครับจึงตัดสินใจส่งซอฮาบะนะครับในครั้งแรกเนี่ยส่งซอฮาบะไป500คนไปยังสถานที่ที่มีชื่อว่าซุลอูชัยรอนะครับไปยังสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะให้ดักจัดการกับกองคาราวานของพวกกุเรชที่นำโดยอบูซุฟยานแต่แล้วครับพี่น้องพอซอฮาบะกลุ่มนี้เนี่ยนะครับไปถึงซุนอูชัยรอปรากฏว่ารู้อีกทีเนี่ยนะครับพวกกุเรชเนี่ยเดินทางผ่านสถานที่แห่งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยซอฮาบะกลุ่มนี้กลับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านนบีว่าโอ้รอซูลเอ๋ยพวกเราเนี่ยไปไม่ทันแล้วกุเรชเนี่ยเดินทางกันไปแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงขอคําเสนอแนะปรึกษาหารือกับเหล่าบรรดาซอฮาบะปรากฏว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยนะพี่น้องแนะนำท่านนบีไปในทิศทางเดียวกันว่าเอาแหละถ้าพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการกับพวกกุเรชในขณะที่พวกกุเรชเดินทางจากมักกะฮ์ไปสู่ชามได้ก็ให้เราเนี่ยได้จัดการกับพวกกุเรชทวงคืนสิทธิของเราในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นเดินทางกลับจากชามมุ่งหน้าสู่นครมักกะฮ์พี่น้องครับเวลาผ่านไปใกล้ถึงเวลาที่กองคาราวานขนาดมหึมาของพวกกุเรชเนี่ยนะครับจะเดินทางกลับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งตอลฮะบินอุบัยดิลลาห์และซะอีดบินซัยดให้ไปทำการสืบเสาะหาข่าวนะครับเกี่ยวกับการเดินทางของพวกกุเรชว่าจะเดินทางมาถึงวันไหนนะมีทรัพย์สินประมาณเท่าไหร่มีคนคุ้มกันอยู่กี่คนสืบมาให้หมดนะครับจนกระทั่งนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับซอฮาบะห์2ท่านนี้กลับมาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเราเองเนี่ยโอรสูลไปสืบข่าวมาแล้วแล้วเราเองพบว่ากองคาราวานของพวกกุเรชเนี่ยมีทรัพย์สินมูลค่าถึง 50,000 ดินาร์นะเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากพี่น้องนะเพราะว่าเป็นหน่วยของทองนะครับมี 50,000 ดินาร์แต่มีผู้คุ้มกันเนี่ยนะครับเพียงแค่40คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงประกาศกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านประกาศในนครมะดีนะห์ด้วยกับความหนักแน่นบอกว่ายังไงฮาซิฮิไอรุกุรอยช์นี่คือกองคาราวานของพวกกุเรชฟีฮาอัมวาลูฮุมในกองคาราวานนี้เนี่ยมีทรัพย์สินของพวกเขาเนี่ยอย่างมากมายฟักรูจูอิไลฮาพวกท่านทั้งหลายนี่จงออกมุ่งหน้าไปยังกองคาราวานดังกล่าวนี้เถิดละอัลลอลอฮะยุฟลิกุกุมูฮาเราเองเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับยุนฟิลุกูมูฮาเราเองเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเราเองได้มีสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินเหล่านั้นพี่น้องครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศออกไปซอฮาบะห์ได้รับฟังข้อมูลนะครับซอฮาบะห์เองก็เห็นว่าสมรภูมิครั้งนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามีคนคุ้มกันเนี่ยเพียงแค่40คนเท่านั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงรวมคนเนี่ยนะครับได้ประมาณ313คนถึง319คนไม่ใช่ว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องมีความขี้ขาดนะไม่ใช่หรือว่าไม่ใช่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่ไม่อยากที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวไม่ใช่ให้เรานั้นได้เข้าใจนะครับว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เองเนี่ยก็เข้าใจว่าการดำเนินการทางทหารในครั้งนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นศึกสงครามที่มันยิ่งใหญ่อะไรเพราะว่ากุเรชเนี่ยมีเพียงแค่40คนเท่านั้นจนกระทั่งครับท่านนบีรวบรวมกำลังคนได้313ถึง319คน
มีอูด70ตัวนะครับมีม้าศึกเพียงแค่2ตัวเท่านั้นเองซึ่งนะครับบรรดานักประวัติศาสตร์เนี่ยได้บอกว่าด้วยกับความเสียสละของท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับอูดตัวนึงเนี่ยต้องบรรทุกคนถึง2หรือ3คนนะครับถึงจะพออัลลอฮฺอักบัรเรียกได้ว่าพี่น้องครับมุสลิมเนี่ยนะครับณตอนนั้นเนี่ยมีเพียงแค่ท่านนบีนะครับแล้วก็มีหัวจิตหัวใจที่อยากจะปกป้องอันอิสลามและพวกเขาเหล่านั้นเชื่อมั่นว่ามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเราเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับกล้าที่จะออกสมรภูมิเช่นนี้หรือไม่ซึ่งก็ยังไม่รู้เลยนะครับออกไปเนี่ยว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรจะมีจุดจบอย่างไรเพราะมีม้าศึกเนี่ยเพียงแค่2ตัวมีอูด70ตัวเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยพี่น้องนะครับท่านนบีเองเนี่ยยังต้องสอนอูดนะครับกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยถึง2คนด้วยกันนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับด้วยกับความสงสารอูดเนี่ยนะครับบอกกับซอฮาบะห์2ท่านที่มีชื่อว่าอาลีและมัรซัดเนี่ยพี่น้องบอกว่าท่านทั้งสองเนี่ยขึ้นไปบนหลังอูดเถอะแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยเดินเองถามว่าพี่น้องครับซอฮาบะห์2ท่านนี้ยอมหรือไม่ซอฮาบะห์ไม่ยอมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านนบีนี่เป็นถึงศาสนทูตของอัลเลาะห์อยู่ๆเนี่ยจะให้ท่านนบีเดินแล้ว2คนนี่จะขึ้นไปบนหลังอูดมันไม่ใช่ซอฮาบะห์2ท่านนี้เนี่ยนะครับบอกว่ายังไงบอกว่าโอ้รอซูลท่านเนี่ยขึ้นไปนั่งเถิดพี่น้องครับแล้วท่านนบีบอกว่ายังไงท่านนบีบอกว่านี่ท่านทั้งสองฟังสิ่งที่ฉันนั้นจะพูดต่อไปนี้ตัวของฉันเองเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยผลบุญเนี่ยไปมากกว่าท่านทั้งสองเลยหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าฉันเองเนี่ยนะเป็นเพียงแค่มนุษย์ปุถุชนคนธรรมดานะผลบุญนี่ก็น่าจะมีเท่าๆกันกับท่านทั้งสองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ฉันเนี่ยได้ทำผลบุญได้ทำซอดาเกาะห์ให้แก่ท่านทั้งสองบ้างนี่พี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเช่นนี้ลองนึกถึงตัวเราดูนะครับว่าถ้าในวันนี้เนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับมียศถาบรรดาศักดิ์เอาง่ายๆเป็นเพียงแค่อิหม่ามเป็นเพียงแค่ผู้นำเนี่ยนะครับสมมุตินะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยครับถามว่าตัวเราเองเนี่ยกล้าที่จะเสียสละนะแล้วให้ลูกบ้านเนี่ยนะครับ2คนเนี่ยนั่งอูดหรือเปล่าแต่หัวจิตหัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหัวจิตหัวใจที่สูงลิ่วจริงๆพี่น้องครับหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับท่านนบีเองก็ได้จัดการนะครับให้มีคนทำหน้าที่ในการดูแลนครมะดีนะห์นะครับและท่านนบีเองเนี่ยนะครับก็มอบธงรบในครั้งนี้เนี่ยนะครับให้กับท่านมุสอับบินอุเมดนะครับหลังจากนั้นเองพี่น้องครับเมื่ออบูซุบยานนะครับผู้เป็นแกนนำกองคาราวานของพวกกุเรชนะครับทราบข่าวนะว่าเดี๋ยวเนี่ยถ้าเดินทางผ่านนครมะดีนะห์เนี่ยโดนแน่ๆกองคาราวานของฉันอบูซุบยานเนี่ยนะครับจึงจ้างดอมนะบินอัมรนะครับให้เป็นม้าเร็วนะนำข่าวสารทั้งหมดเนี่ยนำจดหมายของอบูซุบยานเนี่ยส่งไปยังกุเรชที่อยู่ที่นครมักกะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือนะให้ส่งทหารมาหน่อยนะส่งมาคุ้มกันกองคาราวานที่มีทรัพย์สินอย่างมากมายหน่อยนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับดอมนี่พี่น้องรีบไปนะครับควบม้าเนี่ยยังสุดชีวิตไปถึงเนี่ยนะครับในสภาพที่ผมเผายุ่งเหยิงเสื้อผ้าเนี่ยขาดนะครับด้วยกับความรีบนะและนี่คือเรื่องเป็นเรื่องตายดอมไปถึงครับยืนขึ้นบนหลังม้านะครับเป่าประกาศบอกว่าณขณะนี้เนี่ยโอ้บรรดาชาวกุเรชเอ๋ยกองกำลังของมุฮัมมัดเนี่ยจะจัดการกองคาราวานของอบูซุบยานที่มีทรัพย์สินของพวกท่านอยู่ให้พวกท่านเนี่ยรีบส่งทหารเนี่ยไปช่วยอารักขากองคาราวานนี้โดยเร็วพี่น้องครับหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อชาวกุเรชได้ยินข่าวพี่น้องสามารถรวบรวมกำลังพลได้ถึง 1,300 คน 1,300 คนผู้ศรัทธามี300คนมีม้าเนี่ยนะครับอีก100ตัวมีอูฐเนี่ยเรียกได้ว่านับไม่ถ้วนอัลลอฮ์พี่น้องครับขนาดกองทัพนี่มันแตกต่างกันเหลือเกินนะครับขีดความสามารถทางการทหารเนี่ยมันแตกต่างกันเหลือเกินหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องมีอิบลีสนะครับแปลงกายมาเป็นหัวหน้าเผ่าของบะนีกีนานะมีชื่อว่าซูรอกอ
อิบลิสแปลงกายมานะครับเห็นว่าเอาแหละนี่คือโอกาสที่ฉันเนี่ยจะได้จัดการกับผู้ศรัทธาจะได้จัดการกับมุฮัมมัดอิบลิสแปลงกายมาเป็นซูรอกอครับอิบลิสออกมายืนหน้ากองกำลังของพวกกุเรชบอกว่ายังไงบอกว่านี่พวกท่านเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวเผ่าของฉันเนี่ยอาสาระวังหลังให้กับพวกท่านเองและพี่น้องครับกุเรชเนี่ยเมื่อได้ยินว่าจะมีซูรอกอเนี่ยนะครับที่อิบลิสแปลงกายมาเนี่ยนะต่างมั่นใจนะครับเพราะเชื่อมั่นนะครับแล้วก็รู้ถึงขีดความสามารถของบนีกีนานะเนี่ยเป็นอย่างดีอิบลิสบอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยระวังหลังให้เองพวกท่านเนี่ยสบายใจได้จนกระทั่งพี่น้องครับทำให้บรรดากุเรชเองเนี่ยนะออกสมรภูมิครั้งนี้เนี่ยนะครับด้วยกับความยิ่งยโสด้วยกับความจองหองนะคนก็เหนือกว่าม้าก็เหนือกว่าอูฐก็เหนือกว่านะแถมมีซูรอกอจากบนีกีนานะอีกนะมาระวังหลังให้เนี่ยนะครับเดินออกมาจากนครมักกะฮ์นี่ได้กับความยิ่งยโสอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้นะพี่น้องอยู่ในซูรออันฟานนะครับอายะที่47บอกว่าวะลาตะกูนูกัลละซีนะคอรอญูมินดียาลิฮิมและพวกเจ้าเนี่ยอย่าได้ออกจากบ้านเมืองของพวกเจ้าเนี่ยบอตอรองนะด้วยกับความยิงพยองวะรีอาอันนัสนะและออกมานี่เพื่อที่จะเป็นการโอ้อวดต่อผู้คนวะยัสุดดูนะอันซะบีลิลลาห์โดยที่พวกเขาเหล่านั้นนี่พยายามที่จะหันออกจากทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกกับผู้ศรัทธาว่าอย่าเป็นอย่างบรรดากูเรชพี่น้องนะว่าออกมาจากบ้านเกิดเนี่ยนะครับด้วยกับกองกำลังที่มีขนาดใหญ่รู้สึกหัวจิตหัวใจเนี่ยมันฮึกเหิมนะครับเดินนี่ไม่ได้กลัวใครนะครับไม่ได้สนใจใครเลยนี่คือพฤติกรรมของพวกกูเรชณขณะนั้นหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องตัดภาพกลับมานะครับที่กองคาราวานของอบูซุบยานกองคาราวานของอบูซุบยานและกองและทหารของอบูซุบยานเนี่ยพี่น้องก็ได้มุ่งหน้านะครับเดินทางเข้าสู่นครมักกะนะเตรียมที่จะเดินทางเข้าสู่นครมักกะด้วยกับความระมัดระวังอบูซุบยานนะครับส่งทหารเนี่ยมาสำรวจเส้นทางตลอดว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีใครนี่ที่จะดักโจมตีหรือไม่นะส่งทหารออกมาเนี่ยนะครับทหารกลับมารายงานบอกว่ายังไงบอกว่าทางข้างหน้าเนี่ยโอ้อบูซุบยานเอ๋ยเราเนี่ยไม่เห็นใครเลยนะนอกจากคนเลี้ยงอูฐคนเลี้ยงม้าเนี่ยอยู่ 2-3 คนด้วยกันอบูซุบยานได้ยินเช่นนี้เนี่ยพี่น้องไม่วางใจนี่คือความรอบคอบนะครับความหลักแหลมของอบูซุบยานอบูซุบยานไม่วางใจอบูซุบยานนะครับควบม้าไปดูด้วยตนเองปรากฏว่าไปดูร่องรอยนะครับของการเลี้ยงม้าเลี้ยงอูฐเนี่ยปรากฏว่าพิจารณาดูแล้วเนี่ยนะครับอาหารที่ม้าที่อูฐกลุ่มนี้เนี่ยใช้กินเนี่ยอบูซุบยานหันไปบอกกับกองคาราวานของเขาบอกว่ายังไงนี่คือสัตว์พาหนะที่มาจากนครมาดีนะนี่อบูซุบยานนี่ฉลาดขนาดนี้พี่น้องนะครับนี่คืออาหารที่มาจากนครมาดีนะนะสังเกตจากเมล็ดพันธุ์สังเกตจากพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อูฐที่ม้าเหล่านี้กินเนี่ยรู้ได้ทันทีว่ามาจากนครมาดีนะอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องอบูซุบยานนะครับสำนึกอยู่เสมอว่าถ้าเผชิญหน้านี่ยังไงก็แพ้แล้วกูเรชเนี่ยมาไม่ทันอย่างแน่นอนอบูซุบยานตัดสินใจทำไงครับพากองคาราวานทั้งหมดเนี่ยออกจากเส้นทางหลักนะครับยอมที่จะเดินอ้อมนะครับจนกระทั่งเนี่ยในท้ายที่สุดอบูซุบยานเนี่ยนะพยายามสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็เป็นที่แน่อกแน่ใจว่าพ้นแล้วนะพ้นจากกองกำลังของมูฮัมหมัดแล้วนะส่งจดหมายกลับไปนะครับที่นครมักกะส่งจดหมายกลับไปที่นครมักกะบอกว่าถ้าหากพวกท่านจะออกมาเนี่ยเพื่อที่จะอารักขากองคาราวานนี้เนี่ยไม่ต้องออกแล้วนะเพราะว่ากองคาราวานนี้นี่รอดพ้นจากการโจมตีของมูฮัมหมัดและพรรคพวกแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องจดหมายดังกล่าวนี้นะครับถึงนครมักกะทหารในนครมักกะนะครับของพวกกุเรชนี่เปิดดูปรากฏว่าเป็นคำสั่งของอบูซุบยานบอกว่าให้กองทัพทั้งหมดเนี่ยนะถอยกลับเข้าสู่นครมักกะเถิดนะเพราะว่ากองคาราวานของฉันนี่รอดพ้นจากการโจมตีแล้วแต่พี่น้องครับ
ในกลุ่มกองทหารของพวกกุเรชเองนะมีคนเนี่ยนะครับสนับสนุนจดหมายของอบูซุฟยานเนี่ย300คนนะครับทำให้300คนนี้เนี่ยตัดสินใจนะครับไม่ไปแล้วนะไม่ไปเผชิญหน้ากับมูฮัมหมัดแล้วนะไม่ไปอารักขากองคาราวานแล้วเดินทางกลับเข้าสู่นครมักกะแต่กองกำลังขนาดใหญ่เนี่ยยังเหลืออีก 1,000 คนและ 1,000 คนนี้เนี่ยพี่น้องนำโดยใครครับนำโดยอบูญะฮันอัลลอฮ์นำโดยอบูญะฮันอบูญะฮันเนี่ยนะครับประกาศกล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉันเองเนี่ยจะไม่มีทางถอยกองกำลังนี้นะไม่มีทางหลีกหนีเป็นอันขาดอย่างน้อยที่สุดถ้าหากไม่มีการเผชิญหน้าใดฉันจะนำกองกำลังนี้ทั้ง 1,000 คนเนี่ยไปอยู่ที่บาดัดนะไปกินเลี้ยงไปเฉลิมฉลองไปร้องเล่นเต้นรำกันเพื่อที่จะให้อาหรับเนี่ยได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพวกเรานี่พี่น้องอบูญะฮันเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยชื่ออบุลฮะกัมนะพ่อแห่งความเฉลียวฉลาดเป็นบุคคลที่มีความฉลาดปราดเปรื่องเป็นอย่างมากแต่เรื่องสัจธรรมเนี่ยมองไม่เห็นเลยพี่น้องท่านนบีเองเนี่ยจึงเปลี่ยนฉายานะครับจากอบุลฮะกัมเนี่ยเป็นอบุญะฮันนะพ่อแห่งความโง่เขานี่พี่น้องดูพฤติกรรมของอบูญะฮันนะครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดอบูญะฮันตัดสินใจนำกองกำลังทั้ง 1,000 คนออกเดินทางมุ่งหน้าไปสู่เมืองมะดีนะห์นะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรู้เรื่องราวนะว่าอบูญะฮันเนี่ยไม่ยอมถอยอบูญะฮันกับกองทัพอีก 1,000 คนเนี่ยไม่ยอมถอยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงทำการปรึกษาหารือกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ครับพี่น้องว่าเราเองเนี่ยจะจัดการอย่างไรดีนะออกไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้แต่โอกาสแพ้เนี่ยมีเพราะกองกำลังของกุเรชเนี่ยเป็นกองกำลังที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับจนกระทั่งเนี่ยซอฮาบะห์300คนเนี่ยพี่น้อง300กว่าคนนิดๆเนี่ยนะครับเกิดความเห็นต่างกันนะครับในเรื่องราวดังกล่าวนี้ซอฮาบะห์กลุ่มนึงเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้เราซูลเอ๋ยถ้างั้นเราเองนี่ก็สมควรที่จะเดินทางกลับนะในขณะที่ซอฮาบะห์อีกกลุ่มนึงเนี่ยพี่น้องนะครับบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามโอ้เราซูลเอ๋ยเราเองนี่ต้องทำการเผชิญหน้ากับบรรดากุเรชซึ่งพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นด้วยว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราเองนี่ถอยไม่ได้แล้วเราเองถอยไม่ได้เพราะถ้าหากปล่อยกุเรชมาจนกระทั่งถึงบาดัดมาจนกระทั่งถึงมะดีนะห์เนี่ยแน่นอนอันนี้นี่คือหายนะอันใหญ่หลวงหรือถ้าปล่อยกุเรชกลับไปเนี่ยนะดีไม่ดีเนี่ยนะครับมีการปลุกระดมให้กองกำลังเนี่ยมันใหญ่กว่านี้เนี่ยเป็นแน่ท่านนบีเองนะครับจึงตัดสินใจว่าเอาแหละในการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยฉันเองเห็นควรว่าผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังบาดัดเพื่อจัดการกับพวกกุเรชซึ่งพี่น้องครับณขณะนั้นเองเนี่ยนะเราเองต้องยอมรับนะครับว่ากองกำลังของท่านนบีทั้ง300คนเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวอันซอรนะโดยส่วนใหญ่ทั้ง300คนเนี่ยนะครับเป็นชาวอันซอรซึ่งเอาแหละนะครับถึงแม้ว่าจะมีซอฮาบะห์นะครับระดับอาวุโสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักรท่านอุมัรนะท่านมิกดาร์บินอัมเองเนี่ยสนับสนุนความคิดของท่านนบีนะเป็นซอฮาบะห์อาวุโสทั้ง3ท่านนะครับสนับสนุนความคิดของท่านนบีแต่ท่านนบีเองก็ตระหนักดีว่าซอฮาบะห์เหล่านี้นี่เป็นซอฮาบะห์ชาวมุฮาญิรีนนะครับที่อพยพจากมักกะห์มุ่งหน้าสู่นครมะดีนะห์แต่อย่าลืมนะครับว่าในกองกำลังครั้งนี้เนี่ยซอฮาบะห์ส่วนใหญ่เป็นชาวอันซอรเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ต้องสอบถามนะครับถึงความเห็นของชาวอันซอรด้วยถึงแม้ว่าท่านนบีเองเนี่ยจะมีหัวจิตหัวใจที่เอียงไปในความเห็นที่ว่าเอาแหละครั้งนี้เนี่ยเราเองจะต้องไปจัดการกับพวกกุเรชจนกระทั่งเนี่ยพี่น้องครับในท้ายที่สุดเนี่ยนะซอฮาบะห์นะครับที่เป็นชาวอันซอรเองเนี่ยพี่น้อง
ลุกขึ้นบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยนี่ท่านเนี่ยนะคงจะคิดว่าเราเนี่ยชาวอันซอรเนี่ยจะทอดทิ้งท่านกระนั้นหรือให้ท่านเนี่ยได้จำเอาไว้เลยว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราเองจะไปพร้อมกับท่านท่านตัดสัมพันธ์กับใครเราเองก็พร้อมที่จะตัดสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นท่านสารสัมพันธ์กับใครเราเองก็พร้อมที่จะสารสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นท่านเองอยากที่จะไปจัดการใครเราเองก็พร้อมในการที่จะอยู่ข้างท่านในหะดีษเนี่ยพี่น้องบอกว่ายังไงถึงแม้ว่าท่านเองเนี่ยจะพาเราเนี่ยลงสู่น้ำทะเลเนี่ยเราเองก็พร้อมที่จะกระโจนลงทะเลไปพร้อมกับท่านนี่คือหัวจิตหัวใจของซอฮาบะนะครับพี่น้องซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุอักบัรเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ยินเช่นนี้พี่น้องนะท่านนบีเองนะครับก็ตัดสินใจโดยไม่ลังเลนะครับเพราะถือว่าได้ปรึกษาหารือเนี่ยกับเหล่าบรรดาซอฮาบะทั้งหมดเนี่ยเป็นการเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้ยินสิ่งที่ชาวอันซอรพูดเนี่ยพี่น้องท่านนบีเองมีความปลื้มปิติเป็นอย่างมากเพราะอย่าลืมนะครับว่าท่านนบีเองเนี่ยมาอยู่นครมะดีนะห์เนี่ยนะครับเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะ2ปีเท่านั้นและถ้าหากเกิดเหตุอันใดก็ตามเนี่ยนะถ้ามุสลิมในครั้งนี้เนี่ยพ่ายแพ้เนี่ยแน่นอนมันย่อมมีผลต่อนครมะดีนะห์อย่างมากแต่ไม่ว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยพี่น้องก็ไม่ได้ทำให้หัวจิตหัวใจของซอฮาบะเนี่ยอ่อนแอเลยนะครับหรือเกิดความหวาดกลัวเลยหลังจากนั้นเองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงหันไปบอกกับเราบรรดาซอฮาบะทั้งหมดบอกว่าซีรูพวกท่านทั้งหลายนี่จงเคลื่อนพลออกไปว่าอับชีรูและจงรอฟังข่าวดีเถิดฟาอินนัลลอฮะกอดวะอะดานีอิฮดัตตออิฟะตัยแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะได้ให้สัญญาแก่ฉันเนี่ยซึ่งหนึ่งจากสองกลุ่มคำว่าหนึ่งจากสองกลุ่มเนี่ยพี่น้องหมายถึงกลุ่มไหนบ้างนะครับนั่นก็คือหนึ่งกลุ่มของอบูซุบยานที่เป็นกองคาราวานและสองนะครับกลุ่มของพวกกูเรชที่นำโดยอบูญะฮันอัลลอฮ์บอกกับเราท่านนบีหันไปบอกกับเราบรรดาซอฮาบะว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามถ้าวันนี้เราเองจะต้องเผชิญหน้ากับใครเนี่ยจะเป็นกลุ่มของอบูซุบยานหรือกลุ่มของอบูญะฮันเองก็ตามครั้งนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คำมั่นสัญญาว่าเราเองเนี่ยจะมีชัยชนะเหนือสองกลุ่มนี้และพี่น้องครับเราเองเนี่ยนะครับมาถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ตรงนี้สักนิดหนึ่งนั่นก็คือพี่น้องครับสังเกตไหมครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยถึงแม้ว่าท่านเองจะขึ้นชื่อว่าเป็นรอซูลุลลอฮ์เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์หรือแม้ท่านเองเนี่ยนะครับจะพูดสิ่งใดมาเนี่ยซอฮาบะห์พร้อมที่จะทำกันหมดเนี่ยพี่น้องแต่พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ยังหันกลับไปหาเราบรรดาซอฮาบะห์พร้อมในการที่จะขอคำปรึกษาขอความเห็นนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเราเองนี่เป็นใครพี่น้องนะยิ่งใหญ่มาจากไหนนะครับที่วันนี้เนี่ยพอมีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมีใครชี้แนะเนี่ยฟังกันไม่ได้นะหรือเราเองเนี่ยนะครับเอาเส้นแบ่งระหว่างว่าคนนั้นเนี่ยมันเป็นเด็กฉันเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะเด็กมันตักเตือนเนี่ยจะให้ฉันฟังได้ยังไงเดี๋ยวมันเสียศักดิ์ศรีนะครับหรือนะผู้รู้ครูอาจารย์เนี่ยนะครับได้รับการตักเตือนจากชาวบ้านเนี่ยบอกว่ามาเตือนฉันเนี่ยได้ยังไงนะฉันนี่ปิดหูฉันเนี่ยปิดตาฉันไม่ฟังอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือตำแหน่งในดุนยานะแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีตำแหน่งอันสูงริ้วเนี่ยกว่าเราเยอะนะครับท่านเองเนี่ยยังไม่เคยนะครับในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยกับความเห็นของท่านเพียงลำพังนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนี่คือแนวทางที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางให้แก่ท่านนบีด้วยอัลลอฮ์บอกว่ายังไงพี่น้องว่าชาวิรุฮุมฟินอัมโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าเนี่ยนะจงปรึกษาหารือกับพวกเขาเถิดในกิจการการงานหนึ่งการงานใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องดุนยาปรึกษาหารือกับผู้คนฟาอีซาอาซัมตะและคราใดก็ตามที่เจ้าเนี่ยตัดสินใจแล้วหลังจากได้ปรึกษาเนี่ยฟาตะวักกันอัลลอฮ์ให้เจ้าเองเนี่ยได้ทำการ
มอบหมายทำการตะวักกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องในอายะห์นี้เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดว่าให้ปรึกษานะปรึกษาเสร็จเนี่ยนะครับตัดสินใจเลือกแนวทางที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดตัดสินใจแล้วเนี่ยยังไม่จบพี่น้องสำคัญสุดคือจะต้องมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องนะไม่ว่าเราเองจะอยู่ในสถานะใดจะมีตำแหน่งอะไรจะมีหมวกกี่ใบก็ตามหน้าที่ของเราครับคือการปรึกษาหารือนะครับกับบุคคลผู้ที่มีความเชี่ยวมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ นะครับไม่ใช่ว่าตัวเราเองนี่จะเก่งทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าตัวเราเองเนี่ยดีเลิศกว่าทุกคนฟังใครไม่ได้นะครับนี่ไม่ใช่และนี่ไม่ใช่คำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ซุนนะไม่ใช่แนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำกองกำลังทั้งหมดเนี่ยนะครับออกเดินทางท่านนบีเองนะครับได้ทำการส่งอาลีบินอบีตอลิบนะครับส่งซุเบรบินอาวามส่งท่านซะบินอบีวะกอสนะครับและซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยนะพี่น้องให้รุดหน้าไปก่อนนะให้มุ่งหน้าเนี่ยไปยังที่บ่อน้ำบะดัดก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการสำรวจว่ามีความเคลื่อนไหวใดมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่จนกระทั่งเนี่ยนะครับซอฮาบะห์กลุ่มนี้พบเจอกับเด็กหนุ่ม2คนพี่น้องนะแล้วก็คาดว่าเด็กหนุ่ม2คนนี้นี่จะต้องมีความเกี่ยวพันกับกองกำลังของพวกกุเรชอย่างแน่นอนเราบรรดาซอฮาบะห์พาเด็กหนุ่ม2คนนี้ครับกลับมาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบรรดาซอฮาบะห์พยายามคีดรีดเขาเรียกว่ารีดข้อมูลเนี่ยพี่น้องนะจากเด็กสองคนนี้เนี่ยต่างๆนะแต่เด็กสองคนนี้เนี่ยไม่ปริปากพูดอะไรเลยและในขณะนั้นเองเนี่ยท่านนบีกำลังละหมาดอยู่เราบรรดาซอฮาบะห์ได้ทีนะครับใช้วินิจฉัยของตนเองเนี่ยพี่น้องนะสถานการณ์เฉพาะหน้าทำการเคี่ยนทำการตีเด็กสองคนนี้จนกระทั่งเนี่ยนะครับพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยแทนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะหันมาถามเรื่องราวเนี่ยนะกับเด็กเนี่ยว่าเจ้าทั้งสองนี่มีความเกี่ยวพันอะไรกับพวกกุเรชท่านนบีเนี่ยนะครับหันไปหาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มที่ทำการลงโทษเคี่ยนตีเด็กหนุ่มสองคนนี้ก่อนนะครับแนะนำนะว่าสิ่งดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยที่พวกท่านทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับนี่ขนาดอยู่ในความคุมเครือนะยิ่งไม่มีสิทธิ์และยิ่งเป็นเฉลยเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นเฉลยเนี่ยนะพี่น้องยิ่งไม่มีสิทธิ์ในการที่จะกระทำการเช่นนี้เรียกได้ว่าหลักการของศาสนาเนี่ยนะครับมีความรอบด้านและมีความครอบคลุมจริงๆนะครับนี่คือศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการตักเตือนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยท่านนบีเองนะครับหันไปหาเยาวชนเด็กหนุ่มสองคนนี้แล้วก็ถามนะบอกว่ากุเรชเนี่ยอยู่ไหนกุเรชอยู่ไหนเด็กหนุ่มสองคนนี้บอกว่ายังไงอยู่ด้านหลังภูเขาลูกนั้นท่านนบีถามต่อนะว่าแล้วก็พวกเขาเนี่ยมีกี่คนกุเรชบอกว่าเราเองเนี่ยไม่รู้เลยนะเราเองนี่มีหน้าที่เพียงแค่ตักน้ำเนี่ยไปให้สัตว์พาหนะของพวกเขาเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะท่านนบีเองเนี่ยนะครับเอาแหละนะในเมื่อเยาวชนสองคนนี้เนี่ยไม่รู้จำนวนท่านนบีถามว่ายังไงท่านนบีถามว่าแล้วอูฐของพวกเขาเนี่ยมีประมาณกี่ตัวนะอูฐของพวกเขาเนี่ยมีประมาณกี่ตัวพวกเขาเนี่ยใช้อูฐเนี่ยในการเชือด1วันเนี่ยกี่ตัวเด็ก2คนนี้นี่บอกว่ายังไงบอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะเชือดอูฐในวันนึงก็สักประมาณ9ถึง10ตัวท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำนวณออกมาพี่น้องครับแล้วก็หันกลับไปบอกเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยนะถ้าเชือดอูฐ9ถึง10ตัวต่อวันเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีคนเนี่ยประมาณ900ถึง 1,000 คนนี่คือความเป็นผู้นำนะครับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแสดงให้เราเห็นนะพี่น้องนะว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เป็นผู้นำในเรื่องราวของศาสนาแต่ท่านเองเนี่ยยังเป็นผู้นำทัพนะครับที่มีฝีมือที่ดีเยี่ยมนะเป็นผู้บัญชาการการรบเนี่ยนะครับที่ดีเลิศนี่คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหันไปหาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บอกนะครับบอกว่ายังไง
บอกว่าชาวมักกะเหล่านี้เนี่ยในวันรุ่งขึ้นเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยกำลังที่จะต้องมอบทรัพย์สินมอบลูกหลานๆเนี่ยคืนให้แก่พวกเราค่ำคืนนั้นเองครับพี่น้องนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ให้สายฝนเนี่ยได้กระหน่ำลงมานะครับและสายฝนที่กระหน่ำลงมาเนี่ยนะครับทำให้พื้นที่ของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความชื่นอกชื่นใจเต็มไปด้วยความเย็นความชุ่มฉ่ำนะครับทำให้เราบรรดาซอฮาบะหลายๆคนเนี่ยพี่น้องนะได้หลับไหลได้พักผ่อนแต่สายฝนนี้เนี่ยนะครับตัดภาพกลับไปที่กองกำลังของพวกกุเรชที่กำลังพักอยู่ณเนินเขาลูกนึงเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฝนเนี่ยนะครับเป็นฝนเดียวกันนะแต่ส่งผลเนี่ยต่างกันให้ฝนที่ไปตกที่พวกกุเรชเนี่ยนะครับสร้างความยากลำบากให้กับพวกกุเรชให้พื้นดินเนี่ยนะมันเจิงนองมันแฉะนะครับทำให้กุเรชเนี่ยนะเรียกได้ว่าเคลื่อนทัพเนี่ยนะครับด้วยกับความยากลำบากนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความช่วยเหลือนะครับมาให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และสายฝนนี้เนี่ยพี่น้องนะยังได้ขจัดความหวาดกลัวออกจากหัวจิตหัวใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ฝนนี้นะครับยังทำให้หัวจิตหัวใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้เกิดความกลมเกลียวได้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนี่คือสายฝนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยนะถ้าใครเนี่ยนะครับจะตำหนิฝนเนี่ยระวังสักนิดหนึ่งระวังสักนิดหนึ่งนะครับเพราะสายฝนเนี่ยมันเต็มไปด้วยความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองเนี่ยอาจจะสัมผัสไม่ได้กับความโปรดปรานดังกล่าวนะเพราะเราเองนี่จะต้องตากผ้าเราเองก็มองว่าฝนตกลงมาตอนนี้เนี่ยแล้วฉันจะตากผ้าอย่างไรแต่พี่น้องเชื่อเถอะครับว่าสายฝนนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์ต่อคนอื่นๆและการที่เราเองเนี่ยนะครับตำหนิฝนเนี่ยพี่น้องนะตำหนิลมตำหนิการเวลาเนี่ยนะครับเท่ากับเราเองเนี่ยกำลังตำหนินะพระเจ้าผู้ที่จัดการบริหารสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นก็ไม่ใช่ใครอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องครับในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้กองกำลังนะครับของท่านเนี่ยนะเข้ายึดเข้าควบคุมนะครับบ่อน้ำบาดัดนะครับซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีอย่างยิ่งในการทำศึกสงครามนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราเองเนี่ยมีบ่อน้ำนะในการใช้ดื่มใช้กินใช้ให้ปศุสัตว์เนี่ยนะครับนะการสู้รบของเรานี่น่าจะมีความง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าควบคุมนะครับบ่อน้ำเนี่ยจนกระทั่งเบ็ดเสร็จนะครับกุเรชนี่ไม่สามารถที่จะเข้าใกล้กับบ่อน้ำนี้ได้นะครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งซะบินมูอาซครับเสนอให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยตัวของฉันเองเนี่ยนะเห็นว่าเราเนี่ยควรที่จะสร้างหอบัญชาการไว้ณที่สูงแล้วให้ท่านเนี่ยนะได้อยู่ณสถานที่ดังกล่าวนี้พร้อมกับอูฐอย่างน้อยเนี่ย1ตัวซอฮาบะห์ท่านนี้บอกว่ายังไงให้เห็นผลกับท่านนบีบอกว่าถ้าหากการศึกในครั้งนี้เนี่ยผู้ศรัทธาชนะนี่ก็จะเป็นการดีแต่ถ้าหากพวกเราพ่ายแพ้เนี่ยมันยังมีคนเนี่ยรอท่านอยู่ที่นครมะดีนะห์และคนที่นครมะดีนะห์เนี่ยรักท่านเนี่ยไม่น้อยไปกว่าที่พวกเรารักเลยนี่พี่น้องนะครับอย่างที่ผมนั้นได้บอกไปช่วงต้นนะครับว่าการที่กองกำลังการที่ผู้คนที่นครมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องไม่ได้ออกมาเนี่ยไม่ใช่เพราะขี้ขาดไม่ใช่เพราะความหวาดกลัวนะครับแต่เพราะเป็นการเข้าใจนะว่ากองทัพของท่านนบีเนี่ยจะไปเผชิญหน้ากับกองคาราวานคนเหล่านี้นี่เลยไม่ได้ออกมานะครับซอฮาบะห์ท่านนี้จึงเสนอท่านนบีเช่นนี้นะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าหากสงครามในครั้งนี้เนี่ยเราเนี่ยพ่ายแพ้ท่านเองเนี่ยจะได้กลับไปหาคนที่นครมะดีนะห์ที่กำลังรอท่านอยู่พี่น้องครับตัดภาพกลับมานะครับที่พวกกุเรชเองเนี่ยนะครับได้พักค้างแรมนะครับอยู่ที่บริเวณหุบเขานะครับใกล้กับบ่อน้ำบาดัดที่กองกำลังของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพักค้างแรมอยู่หลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับกุเรชนะได้ส่งทหารคนหนึ่งมีชื่อว่าอุเมรบินวะฮับนะครับให้ไปทำการสำรวจนะว่ากองกำลังของท่านนบีเนี่ยมีจำนวนคนมากน้อยขนาดไหนนะมีสัตว์พาหนะใดบ้างนะเป็นกองกำลังที่มีขนาดใหญ่หรือไม่อย่างไรนะครับอุเมรบินวะเนี่ยก็ไปสำรวจนะครับอุเมรบินวะเดินทางกลับมานะครับรายงานกับพวกกุเรชเนี่ยบอกว่า
พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีกองกำลังอยู่สักประมาณ300คนและฉันเนี่ยนะคิดว่าพวกท่านเนี่ยจะต้องพบเจอกับความพินาศเสียหายย่อยยับเป็นแน่นอนนะทหารคนนี้เนี่ยนะครับอุเมดบินวะฮับเนี่ยพี่น้องในบรรดานักวิชาการนะครับบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้โยนความกลัวเนี่ยไปในหัวใจของคนคนนี้นะครับและคนคนนี้เนี่ยมันเกิดความกลัวเนี่ยนะครับมันก็เอาเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยที่มันกลัวเนี่ยไปบอกกับกองกำลังของพวกกุเรชนะแล้วคนคนนี้เนี่ยนะครับบอกว่ายังไงต่อบอกว่าเราเองเนี่ยนะไม่เห็นเลยว่ามูฮัมหมัดเนี่ยจะมีพันธมิตรใดหรือจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพวกเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยนะในเร็วๆนี้เนี่ยพวกท่านเนี่ยย่อยยับอย่างแน่นอนนี่คือการโยนความกลัวนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โยนเข้าสู่หัวใจของบรรดากุเรชและถามว่าพี่น้องครับกุเรชเนี่ยจะไม่กลัวได้ยังไงเพราะว่าพวกเขาต่อสู้เพื่ออะไรพี่น้องต่อสู้เพื่อต้องการจัดการกับอิสลามต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ของตนเองนะครับต่อสู้เพื่อทรัพย์สินของตนเองต่อสู้เพื่อนะครับเผ่าของตนเองแต่ในทางกลับกันเนี่ยพี่น้องบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยที่มีจำนวนน้อยกว่าเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยนะในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยควรจะกลัวเลยซ้ําแต่ผู้ศรัทธาไม่กลัวเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้สู้เพื่อตนเองไม่ได้สู้เพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของเขาแต่พวกเขาเหล่านั้นกําลังสู้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเมื่อเป้าหมายมันต่างกันเนี่ยนะครับความรู้สึกเนี่ยมันก็ต่างกันหลังจากนั้นเองนะครับกองกำลังของพวกกุเรชเนี่ยนะก็ได้เคลื่อนทัพมานะครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยพี่น้องทั้งกองกำลังของมุสลิมกองกำลังของพวกกุเรชเองเนี่ยนะครับทำการเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกนะครับในวันศุกร์ที่17เดือนรอมฎอนในปีฮิจเราะห์ศักราชที่2นะครับศุกร์ที่17เดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราชที่2นะครับเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่างกุเรชกับบรรดาผู้ศรัทธาหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องเมื่อการเผชิญหน้ามันเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเฝ้าทําโดยตลอดนั่นก็คือการวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายท่านเองขอว่ายังไงพี่น้องอัลลอฮุมมะฮาซิฮิกุรอยชโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยพวกเขาเหล่านั้นนี่คือพวกกุเรชกอดอักบะละบิกุยะลาอิฮาวะฟักลิฮาแน่นอนเหลือเกินเนี่ยพวกเขาเนี่ยนะเดินทางออกมาเนี่ยได้กับความยะโสได้กับความโอหังตุฮัดดุกะพวกเขาเนี่ยเดินทางมาเพื่อที่จะต่อสู้กับพระองค์วะตุกัซิบุรอซูลนะและเดินทางมาเนี่ยเพื่อที่จะปฏิเสธรอซูลของพระองค์อัลลอฮุมมะฟะนัสลุกัลลซีวะอัตตานีโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยขอพระองค์นี้ได้โปรดประทานชัยชนะให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะอะห์นีฮิมุลกอดาและขอพระองค์เนี่ยได้โปรดทําให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้เจอกับความพินาศย่อยยับหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําการตรวจแถวกองกําลังนะครับของบรรดาผู้ศรัทธาเพราะท่านนบีนี่เป็นบุคคลผู้ที่บัญชาการในการรบนะครับก็จะต้องเดินตรวจแถวก่อนที่จะมีการสู้รบปรากฏว่านะครับในขณะที่ท่านนบีเองตรวจแถวอยู่เนี่ยพี่น้องมีซอฮาบะห์คนหนึ่งนะครับยืนล้ำหน้าแถวเนี่ยออกมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับใช้ลูกธนูเนี่ยพี่น้องนะจิ้มไปที่ท้องของซอฮาบะห์ท่านนี้นะบอกว่ายืนให้มันตรงๆหน่อยนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยนะครับที่มีชื่อว่าซอวาดบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงโอ้รอซูลเอ๋ยอัลลอฮ์เนี่ยส่งท่านมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยได้ดำรงไว้ซึ่งสัจธรรมซึ่งความจริงและความยุติธรรมเมื่อสักครู่เนี่ยท่านเองเนี่ยเอาลูกธนูเนี่ยมาจิ้มที่หน้าท้องฉันเนี่ยจนกระทั่งฉันเองเนี่ยมีความรู้สึกเจ็บเพราะฉะนั้นเองเนี่ยฉันเองขอทำคืนท่านเถิดอัลลอฮ์นี่พี่น้องได้ยินแบบนี้เนี่ยนะครับเราเองคิดยังไงนะเราเองคิดว่าอัลลอฮ์นี่ซอฮาบะห์ท่านนี้นี่อะไรเนี่ยนะนี่เป็นท่านนบีนะบัญชาการการรบอยู่นะครับและซอฮาบะห์ณสถานที่แห่งนั้นเนี่ยพี่น้องคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันที่พวกเราคิดณขณะนี้แต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงท่านนบีบอกว่าได้ท่านทําเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยถือเป็นการที่ฉันเนี่ยละเมิดตัวของท่าน
ท่านนบีเองเนี่ยนะครับพี่น้องเปิดเสื้อขึ้นนะมาชาอัลลอฮ์ดุเดือดนะนะท่านนบีเนี่ยนะครับเปิดเสื้อขึ้นพี่น้องปรากฏว่าซอฮาบะห์รอบข้างเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะห้ามศอลาตว่าอย่าทำเลยนี่คือรอซูลของอัลลอฮ์ปรากฏว่าหลังจากที่ท่านนบีเปิดเสื้อขึ้นเนี่ยการกระทำของศอลาตเนี่ยพี่น้องผิดกับที่ทุกคนเนี่ยคาดคิดเอาไว้นั่นก็คือศอลาตเนี่ยพี่น้องเอาใบหน้าเนี่ยนะครับไปแนบที่ท้องของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจูบลงที่ท้องของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยพี่น้องนะต่างมึนงงกันหมดว่านี่ศอวาตนี่ท่านเองกำลังทำอะไรนะท่านนบีเนี่ยเปิดท้องเนี่ยให้ท่านเนี่ยเอาคืนแล้วทำไมท่านเนี่ยถึงทำเช่นนี้ซอวาตตอบว่าไงพี่น้องซอวาตเนี่ยหันไปบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าพวกท่านเนี่ยก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าศัตรูเนี่ยเข้ามาใกล้เราเนี่ยทุกขณะนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันเนี่ยได้สัมผัสกับผิวหนังของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสรุปว่าซอวาตเนี่ยพี่น้องทำเพราะอะไรครับทำเพราะความรักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอวาตรู้ดีว่าถ้าหากการเผชิญหน้าครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยตนเองเนี่ยอาจจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันถัดไปซอวาตทำเช่นนี้เพราะอยากจะอยู่ใกล้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นครั้งสุดท้ายนี่คือความรักนะครับความรักที่ออกมาจากหัวจิตหัวใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จริงๆพี่น้องไม่ใช่รักแบบเรารักแบบเรารักยังไงเราเองบอกว่าเราเองเนี่ยนะครับรักท่านนบีรักแบบเรานี่คือยังไงจะต้องจำวันเกิดท่านนบีให้ได้จะต้องจัดวันเกิดให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันว่านี่ไม่ใช่การแสดงออกซึ่งความรักที่มีให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เวลารักท่านนบีเนี่ยพี่น้องรักในกับคำพูดรักในกับรักในกับการกระทำแล้วเดี๋ยวเราเองเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นเนี่ยพี่น้องเราเองจะยิ่งเห็นถึงความรักที่ซอฮาบะห์มอบให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นเองนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำการเดินตรวจแถวเนี่ยจนกระทั่งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่ามีการเผชิญหน้าเกิดขึ้นนะครับสงครามนี่ใกล้ที่จะปะทุแล้วพี่น้องมีทหารคนนึงนะครับของพวกกุเรชมีชื่อว่าอัสวัดบินอับดุลอาซีซตะโกนออกมาว่ายังไงตะโกนออกมาว่าฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์กุเรชนี่ก็ยังรู้จักอัลลอฮ์นะพี่น้องนะแต่ในขณะที่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยรู้จักกับพระเจ้าอื่นด้วยนะครับกุเรชนี่รู้จักกับอัลลอฮ์อัสวัดเนี่ยเดินออกมาข้างหน้าบอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ตัวของฉันเนี่ยจะต้องเข้าไปดื่มบ่อน้ำเนี่ยที่บรรดามุสลิมเนี่ยกำลังควบคุมดูแลอยู่ให้จงได้หรือไม่ฉันเองนี่ก็จะทำลายบ่อน้ำนี้เนี่ยให้มันราบคาบและฉันเองขอเดิมพันบ่อน้ำนี้ด้วยกับชีวิตของฉันหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับอัสวัดเองนะครับก็ปรีเข้ามานะครับหมายที่จะไปพิชิตบ่อน้ำนี้ให้ได้นะครับปรากฏว่าท่านฮัมซะได้ออกมาเผชิญหน้ากับอัสวัดพี่น้องทำให้นะครับท่านฮัมซะเองเนี่ยนะฟันลำตัวนะครับของอัสวัดเนี่ยขาดสองท่อนนะจนกระทั่งเนี่ยนะครับในหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับบอกว่าสิ่งที่อัสวัดได้ตั้งใจเอาไว้เนี่ยมันเป็นจริงนั่นก็คือยังไงนั่นก็คือไอ้ร่างสองท่อนเนี่ยนะครับลงไปอยู่ในบ่อน้ำบาดัลนี่คือความตั้งใจของศัตรูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับธรรมเนียมการต่อสู้ของอาหรับเนี่ยนะครับก็จะส่งตัวแทนออกมากุเรชส่งออกมา3คนนะครับผู้ศรัทธาส่งออกมา3คนกุเรชนี่ส่งอุตบะห์ส่งชัยบะห์ส่งอันวะลีดออกมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คัดเลือกตัวแทน3คนนะครับจากฝั่งผู้ศรัทธาได้แก่อุบัยดะห์ได้แก่ฮัมซะห์ได้แก่อาลีอุตบะห์ดวลกับอุบัยดะห์ชัยบะห์ดวลกับอาลีชัยบะห์ดวลกับฮัมซะห์นะครับอันวะลีดนี่ดวลกับอาลีปรากฏว่าการดวลทั้งหมดนี้เนี่ยพี่น้องนะผู้ศรัทธาเนี่ยชนะทั้งหมดเลยนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยชนะทั้งหมดเลยนะครับมีซอฮาบะห์ท่านนึงนะครับที่เรียกได้ว่าอาจจะเพียงพ้ำหน่อยนะครับนั่นก็คือท่านอุบัยดะห์นะอุบัยดะห์เนี่ยนะครับอาจจะเพียงพ้ำหน่อยซึ่งการเพียงพ้ำในครั้งนี้เนี่ยพี่น้องนะทำให้ท่านอุบัยดะห์นะครับขาของท่านเนี่ยขาดนะแต่เชื่อไหมครับพี่น้องนะว่า
ในรายงานเนี่ยนะครับบอกว่ายังไงบอกว่าในขณะที่ท่านฮัมซะและท่านอาลีเนี่ยเข้าไปช่วยอุบัยดะห์เนี่ยนะสองคนนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ยินเสียงร้องซึ่งความเจ็บปวดของอุบัยดะห์สักนิดเลยไม่ใช่ว่าอุบัยดะห์เสียชีวิตนะพี่น้องอุบัยดะห์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่ด้วยกับหัวจิตหัวใจที่สุดใจเข้มแข็งนะครับไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงกรีดร้องออกมาขาของท่านเนี่ยขาดนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องนะกูเรสเนี่ยนะครับเสียชีวิตไป4คนคนนึงที่บ่อน้ำอีก3คนนี่นะครับกับการเผชิญหน้านะกับการดวลดาบกันทำให้กูเรสเนี่ยนะครับเกิดความเครียดแค้นนะจงเกลียดจงชังบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าคนของตนเองเนี่ยตายไป4นะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะสงครามนี่จึงเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างที่สงครามเริ่มขึ้นท่านนบีเองนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะพยายามยกมือวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกได้ว่าอย่างมากมายพี่น้องเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วนะนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธาเองเนี่ยนะครับก็ได้กับหัวจิตหัวใจที่มั่นคงรบไปเนี่ยพี่น้องฟันกันไปเนี่ยนะครับตะโกนอะฮัดอะฮัดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์อัลเลาะห์นี่คือผู้ศรัทธาเพราะผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องนะไม่มีที่พึ่งอื่นนะครับนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยพี่น้องนะเกิดวิกฤตในชีวิตนะครับต่อให้มีอีหม่านแข็งขนาดไหนก็ตามนะครับบางทีเนี่ยอาจจะมีเขวกันไปบ้างอาจจะมีการตําหนิอัลเลาะห์บ้างนะว่าอัลเลาะห์นี่ไม่น่าให้ฉันเป็นแบบนั้นนะฉันเองก็ละหมาดฉันเองก็ทําอิบาดะห์เนี่ยอย่างครบถ้วนทําไมอัลเลาะห์ยังให้ฉันลําบากอยู่เราเองกลับคิดแบบนี้แต่สิ่งดังกล่าวนี้นะครับใช้ไม่ได้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและใช้ไม่ได้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านจนกระทั่งเนี่ยพี่น้องนะครับท่านนบีวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือถ้าเราเองได้ฟังสำนวนการดุอาของท่านนบีสำนวนนี้เนี่ยพี่น้องนะแล้วเราเองมีชีวิตอยู่ในวันนั้นเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราเองนี่จุกอกทุกคนท่านนบีดุอาว่ายังไงท่านนบีดุอาบอกว่าอัลลอฮุมะอินนะกะอินตุฮลิกฮาซิฮิลอิศอบะห์มินอะห์ลิลอิสลามโอ้ล้อเอ๋ยหากพระองค์เนี่ยให้กลุ่มผู้ศรัทธาเนี่ยพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยในสมรภูมิครั้งนี้เนี่ยถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราเนี่ยพ่ายแพ้ฟะลาตุอบัดฟิลอัรดิอับดาในหน้าแผ่นดินหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีใครเนี่ยจะไม่หลงเหลือใครที่ทำการเคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เลยพี่น้องครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาเช่นนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเพิ่งจะอพยพออกมาจากนครมักกะอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยได้เพียงแค่2ปีนะแล้วจํานวนคนเนี่ยก็น้อยนิดเหลือเกินจํานวนคนเนี่ยน้อยนิดถ้าหากวันนี้เนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยพ่ายแพ้มะดีนะห์โดนถล่มเท่ากับว่าในหน้าดุนยาเนี่ยจะไม่เหลือใครที่เคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกเลยเราฟังนี่นะครับเป็นยังไงเราฟังเนี่ยพี่น้องถ้าผมเชื่อนะครับว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ในวันนั้นเนี่ยจุกอกนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺอักบัรเราเองนี่กลับใช้ชีวิตเนี่ยพี่น้องนะไม่ได้สํานึกเลยนะครับว่าท่านนบีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดไหนในขณะที่เราเองเนี่ยกำลังคิดว่าเราเนี่ยคือบุคคลหนึ่งผู้ที่เชิดชูไว้ซึ่งอันอิสลามเนี่ยแต่ในความเป็นจริงนะครับเราเองกลับจะเป็นคนหนึ่งที่ทำลายเกียรติของอันอิสลามด้วยซ้ำเห็นใครเนี่ยนะครับนะด่าทอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเองก็คิดว่าเราเนี่ยรักท่านนบีก็ไปด่ากลับเนี่ยนะด้วยกับข้อความที่มันหยาบคายเนี่ยเราเองกลับมองว่านี่ฉันกำลังปกป้องท่านนบีฉันกำลังปกป้องอันอิสลามแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องนี่คือการทำลายเกียรติของอันอิสลามวิธีในการตอบโต้วิธีในการจัดการมีอีกตั้งมากมายแต่เราเองเนี่ยนะครับเลือกที่จะจัดการด้วยกับวิธีนี้นี่เพราะอะไรเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับก่อนที่เราเองเนี่ยจะทำอะไรนะครับหรือการมีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยาของเราทุกวันนี้เนี่ยอยากจะให้เราเองเนี่ยนะครับได้ตระหนักเอาไว้นะครับว่ากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกว่าเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับจะพาอิสลามมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยนะได้ทำลายมันเนี่ยนะครับเพียงแค่ชั่วพริบตาด้วยกับมือของเรากระนั้นหรือและพี่น้องครับท่านนบีเองเนี่ยนะครับก็ยัง
วิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างต่อเนื่องในบางรายงานเนี่ยนะครับบอกว่าท่านนบีเองเนี่ยยกมือสูงเนี่ยนะครับพี่น้องสูงมากจนกระทั่งผ้าที่มันคลุมไหล่ของท่านนบีเนี่ยร่วงลงมาท่านอบูบักรเองเนี่ยนะครับเห็นท่านนบีนี่กังวลท่านอบูบักรเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่แท้จริงของท่านนบีอัสซิดดีกเนี่ยพี่น้องเป็นคนที่สัตย์จริงเป็นเพื่อนแท้ของท่านนบีเข้าไปหาท่านนบีเอาผ้าคลุมไหล่เนี่ยนะครับมาคุมกลับให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเดินไปบอกท่านนบีบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยเราเองนี่จะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสัญญาเอาไว้หลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องสิ้นเสียงของอบูบักรปรากฏว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หยุดทุกอย่างด้วยการหลับไหลอัลเลาะห์ทำให้ท่านนบีหลับนะครับปรากฏว่าหลับไปชั่วครู่นึงพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตื่นขึ้นท่านนบีหันไปบอกกับอบูบักรคนแรกเลยนะครับเพราะว่าตื่นมาเนี่ยไม่เจอใครเจอแต่ท่านอบูบักรบอกว่ายังไงนะครับบอกว่าโอ้อบูบักรเอ๋ยจงรับฟังข่าวดีเถิดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งความช่วยเหลือมาให้แก่พวกเราแล้วนั่นก็คือญิบรีลที่กำลังควบม้ามาด้วยกับฝุ่นที่ตลบพี่น้องครับสำนวนหะดีษเนี่ยนะบอกว่ายิบรีลเนี่ยควบม้ามาด้วยกับฝุ่นตลบหมายความว่าไงหมายความว่าด้วยกับการเอาจริงเอาจังในการทำศึกสงครามในครั้งนี้และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะยุฮซะมุนจัมวะยุวัลลูนัดดุบรนะครับซึ่งเป็นอายะห์อัลกุรอานด้วยนะครับอยู่ในซูเราะห์อัลกอมัรอายะห์ที่45บอกว่ายังไงบอกว่าพลพรรคเหล่านี้เนี่ยจะพ่ายแพ้แล้วพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องท่านนบีเนี่ยหยิบทรายขึ้นมากำมือนึงแล้วเขี้ยงทรายออกไปนะครับใส่พวกกุเรชบอกว่าชาฮะตินวูยูไอ้พวกใบหน้าที่น่ารังเกียจทรายที่อยู่ในกำมือของท่านนบีที่ท่านนบีเขี้ยงออกไปเนี่ยพี่น้องส่งผลให้พวกกุเรชเองเนี่ยนะครับพบเจอกับความหายนะพบเจอกับความยากลำบากเป็นอย่างมากเข้าหูเข้าตาเข้าคอนะครับจนกระทั่งเนี่ยบางคนเนี่ยสู้รบกันไม่ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บัญชาการการรบบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนี่จงบุกโจมตีเถิดขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าใครก็ตามที่อยู่กับฉันณสถานที่แห่งนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบส่วนสวรรค์ให้กับพวกเขาและนี่คือความประเสริฐครับพี่น้องนะของอะห์ลุลบะดัดนะครับของชาวบะดัดเนี่ยที่เสียสละนะครับความสุขส่วนตนมาปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่ายังไงท่านนบีบอกต่อบอกว่ากูมูอิลันญันนะพวกท่านทั้งหลายนี่จงมุ่งไปสู่สวนสวรรค์เถิดการตายของผู้ศรัทธาในสมรภูมิเนี่ยพี่น้องถือว่าได้รับการการันตีสวนสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่ายังไงอัรดูฮัสซะมาวาตุวัลอัรนะที่พื้นที่ที่ระยะทางของมันเนี่ยมีขนาดเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยรวมกันใครได้ยินเช่นนี้เนี่ยพี่น้องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอีมานเนี่ยนะครับใส่เต็มที่ซอฮาบะเองก็เช่นเดียวกันซอฮาบะท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าอุเมรเนี่ยพี่น้องบินอันฮัมมามพกอินทผลัมเนี่ยนะครับเม็ดหนึ่งมาไว้ในกระเป๋าหวังว่าในขณะที่ทำสงครามเนี่ยสู้รบเนี่ยอย่างน้อยที่สุดจะได้ดูดเอาความหวานของอินทผลัมเม็ดนี้ได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเช่นนี้เนี่ยบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงมุ่งไปสู่สวนสวรรค์เถิดซอฮาบะท่านนี้หยิบอินทผลัมออกมาแล้วเขี้ยงทิ้งครับบอกว่ายังไงบอกว่าถ้าหากฉันเองเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะกินอินทผลัมเม็ดนี้เนี่ยฉันคงจะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายแต่ถ้าหากฉันเองเนี่ยไม่มีอินทผลัมเม็ดนี้เนี่ยฉันเองจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะเขี้ยงอินทผลัมออกไปพี่น้องและกระโจนเข้าสู่วงต่อสู้ของเหล่าบรรดาศัตรูจนกระทั่งนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยซอฮาบะท่านนี้เนี่ยพี่น้องที่มีชื่อว่าอุเมรเนี่ยนะครับเป็นชะฮีดคนแรกในประวัติศาสตร์การสู้รบระหว่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับพวกกุเรชนี่พี่น้องเราเองเนี่ยนะครับเวลาได้ฟังประวัติศาสตร์เราเองยิ่งเห็นถึงความรักนะครับความจริงจังของเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องในวันนี้เองเนี่ยนะครับเราเองนี่แทบจะไม่ต้องให้คุณค่าไม่ต้องให้ราคาเลยนะครับกับบรรดาบุคคลผู้ที่จงเกียรติจงชังเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นทำเนี่ยพี่น้อง
หรือแม้กระทั่งสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยนะครับที่ทำให้แก่ศาสนาเนี่ยที่บอกว่าฉันเองนี่บรรยายเพื่ออัลลอฮ์นะฉันเองมาฟังศาสนาเพื่ออัลลอฮ์เราเองเนี่ยยังทำไม่เท่าถึงส่วนหนึ่งที่เราบรรดาซอฮาบะนั้นได้กระทำพี่น้องครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่งเหล่าบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยพี่น้องนะ 1,000 ท่านนะครับมาจากฟากฟ้าอัลลอฮ์บอกว่ายังไงอิสตัตะกีซูนะร็อบบะกุมจงรำลึกขณะที่พวกเจ้าเนี่ยขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามคับขันเถิดอัลลอฮ์บอกให้เราได้รำลึกพี่น้องเราเองก็ต้องรำลึกนะว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ศรัทธาจะได้บทเรียนอะไรฟัสตัจาบะละกุมนะที่พวกเจ้าเนี่ยวิงวอนขอดุอาต่อฉันเนี่ยแล้วฉันเองก็ตอบรับดุอาของพวกเจ้าอันนีมูมิดดุกุมบิอัลฟิมินัลมะลาอิกะมุรดิฟีนว่าแท้จริงเนี่ยเราเองเนี่ยได้ทำการส่งมาลาอิกะห์เนี่ยมา 1,000 ท่านด้วยกับการทยอยลงมาท่านอิกรีมะห์เนี่ยนะครับพี่น้องเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าในวันนั้นเนี่ยนะฉันเองเนี่ยจับจ้องดูเหล่าบรรดาศัตรูอยู่ปรากฏว่าดูอยู่ดีๆเนี่ยนะครับศีรษะรวมไปถึงแขนของศัตรูเนี่ยกระเด็นหลุดออกจากบ่าของพวกเขาโดยไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนทำท่านอิบนุอับบาสเนี่ยนะครับบอกว่ายังไงบอกว่าในขณะที่บรรดามุสลิมและมุชริกเนี่ยนะกำลังสู้รบกันเนี่ยทันใดนั้นเนี่ยนะท่านเองเนี่ยก็ได้ยินเสียงหนึ่งเนี่ยดังขึ้นนั่นก็คืออักดิมไฮซูมโอ้ไฮซูมเอ๋ยจงบุกตะลุยเข้าไปเถิดปรากฏว่าไฮซูมเนี่ยพี่น้องนะคือชื่อม้าของมาลาอิกะห์ที่ทำการควบมาแล้วพอท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยนะครับได้ยินเสียงนี้เนี่ยพี่น้องนะปรากฏว่าพอมองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับที่เหล่าบรรดาศัตรูเนี่ยเห็นศีรษะของบรรดาศัตรูเนี่ยกระเด็นหลุดออกจากบ่าลงสู่พื้นหรือซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยพี่น้องกำลังถือดาบอยู่เนี่ยนะครับรอจังหวะที่จะเข้าไปจัดการกับศัตรูปรากฏว่าศีรษะของศัตรูเนี่ยกระเด็นออกจากบ่าของเขาเนี่ยพี่น้องนะก่อนที่ดาบเล่มนี้เนี่ยนะครับจะถูกจี้ไปที่คออีกซอฮาบะห์กลับไปเล่าเรื่องนี้นะครับให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังท่านนบีบอกว่านี่คือการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กับการส่งมาลาอิกะห์มา 1,000 ท่านและพี่น้องครับยังมีอีกตัวละครนึงนะครับที่ผมเองได้พูดไปในช่วงต้นว่าในการสู้รบครั้งนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะมีมนุษย์แล้วเนี่ยยังมีหัวหน้าของชัยฏอนอยู่ด้วยก็คืออิบลิสที่มาในรูปของซูรอกอเมื่อซูรอกอเนี่ยพี่น้องนะเห็นนะครับถึงการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นหมู่มวลมาลาอิกะห์เนี่ยทยอยลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยพี่น้องนะฝุ่นตลบอบอวลไปหมดเนี่ยปรากฏว่าอิบลิสนะครับที่อยู่ในรูปของมนุษย์เนี่ยพี่น้องนะหนีออกจากสงครามนะครับและกระโดดลงสู่ทะเลนะด้วยกับความหวาดกลัวจนกระทั่งเนี่ยนะครับบรรดามุชริกีนเนี่ยถามกันนะบอกว่านี่ท่านเนี่ยจะไปไหนก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเองบอกว่าจะระวังหลังให้กับเราแล้วอยู่ๆเนี่ยท่านเองเนี่ยไปไหนอิบลิสเนี่ยบอกว่ายังไงอินนีอารอมาลาตะรอแท้จริงเนี่ยฉันเองเนี่ยเห็นในสิ่งที่พวกท่านนั้นมองไม่เห็นอินนีอัลคอฟุลลอฮ์ฉันเองนี่ก็กลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันพูดกับพวกกุเรชแบบนี้จนกระทั่งเนี่ยนะพี่น้องมันเนี่ยทิ้งให้พวกกุเรชเนี่ยนะครับอยู่อย่างโดดเดี่ยวภายใต้การนำของอบูญะฮันตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะเราในฐานะผู้ศรัทธาจะต้องได้รับบทเรียนนะครับเดี๋ยวขอเวลาอีกสัก15นาทีนะครับเราเองในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องได้รับบทเรียนถามว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องเราเนี่ยรู้มั้ยครับว่าชัยฏอนเนี่ยมันเป็นศัตรูของเราเองเนี่ยรู้เราเองรู้มั้ยครับว่าชัยฏอนเนี่ยมันล่อลวงเราเนี่ยด้วยกับวิธีการแบบไหนเองเนี่ยเราเองเนี่ยรู้แต่ด้วยกับเหตุอะไรครับพี่น้องที่เราเองเนี่ยยังดำเนินตามย่างก้าวของชัยฏอนอยู่ทั้งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะดูมูบีนชัยฏอนเนี่ยมันเป็นศัตรูอันชัดแจ้งไม่มีความคุ้มเคือใดๆทั้งสิ้นพวกเจ้าเองนี่ก็รู้กันอยู่เราเองเนี่ยรู้ว่าชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูแต่วันนี้เราเองกลับเดินตามย่างก้าวของชัยฏอนพี่น้องครับมาดูอายะห์อัลกุรอานนะอิบลิสที่มันทำเนี่ยนะครับกับกุเรชในวันนั้นเนี่ยไอ้ชัยฏอนตัวลูกน้องเนี่ยพี่น้องมันก็จะทำกับเราในวันกิยามะห์เช่นนี้อัลเลาะห์ได้เล่าว่ายังไงวะกอลัชชัยฏอนุลัมมากุลิยัลอัมรและชัยฏอนเนี่ยนะได้กล่าวเมื่อการงานเนี่ยได้ถูกตัดสินในวันอาคิเราะห์เนี่ยบอกว่าอินนัลลอฮะวะอะดะกุมวะอะดัลฮักแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสัญญาไว้กับพวกเจ้าเนี่ยสัญญาของพระองค์เนี่ยมันเป็นสัญญาที่เป็นจริง
วะวะอัตตุกุมฟัคลัฟตุกุมส่วนไอ้คำมั่นสัญญาของฉันเนี่ยที่ฉันเคยสัญญาเอาไว้ว่าถ้ายอมทิ้งศาสนาแล้วจะอยู่อย่างสุขสบายเนี่ยนายอมทิ้งละหมาดแล้วจะสบายเนี่ยคำมั่นสัญญาของฉันเนี่ยมันเป็นเท็จอิบลีสชัยฏอนเนี่ยมันบอกกับเราแบบนี้นะพี่น้องวะมากานะลียะอะลัยกุมมินซุลตานินนะตัวของฉันเองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจใดๆเหนือพวกท่านเลยในการที่จะบีบบังคับพวกท่านมันเองบอกว่ามันเนี่ยไม่ได้บังคับเราไม่ได้เอามีดมาจี้คอเราแล้วบอกว่าจงทำบาปจงละทิ้งจงละทิ้งการละหมาดเถิดมันไม่ได้ทำเช่นนั้นมันเพียงแค่เชิญชวนเราอิลลาอันดะเอาตุกุมนอกจากว่าฉันเองเนี่ยเพียงแค่เชื้อเชิญพวกเจ้าเท่านั้นฟัสตะญับตุมลีแล้วพวกท่านเองนี่ก็ให้การตอบรับในคำเรียกร้องเชิญชวนของฉันฉันเองนี่ไม่ได้ขู่เข็นไม่ได้อะไรท่านเลยแค่เรียกร้องเชิญชวนปกติแต่ท่านเนี่ยให้การตอบรับกันเองฟาลาตะลูมูนีวะลูมูอันฟุซากุมพวกท่านเนี่ยอย่าได้ตำหนิตัวฉันเลยอย่าได้ตำหนิชัยฏอนอย่าได้ตำหนิอิบลิสเลยแต่จงด่าว่าตัวเองเถิดนะที่หลงผิดไปตามฉันเองมาอานะบิมุสลิคีกุมวะมาอันตุมบิมุสลิคีฉันเองไม่สามารถที่จะร้องทุกข์แทนท่านได้และพวกท่านเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะร้องทุกข์แทนฉันได้เช่นเดียวกันอินนีกะฟัรตุบิมาอัชรอกตูมูนีมิงกอบประโยคนี้นี่น่าเจ็บใจที่สุดพี่น้องมันบอกว่ายังไงมันบอกว่าแท้จริงเนี่ยฉันเองเนี่ยได้ปฏิเสธสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยตั้งภาคีกันอะไรก็ตามที่พวกเจ้าเอาเป็นภาคีเนี่ยฉันเองนี่ไม่เกี่ยวข้องนะฉันปฏิเสธฉันเองนี่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ฉันเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอินนัซซอลิมีนละฮุมอาซาบุนอะลีมแท้จริงบรรดาบุคคลผู้ที่อาธรรมเนี่ยเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องพฤติกรรมของอิบลิสในวันนั้นเนี่ยนะครับในวันสมรภูมิบาดัชเนี่ยนี่คือพฤติกรรมเดียวกันกับลูกน้องของมันเราบรรดาชัยฏอนของมันนะครับที่มันจะกระทำกับเราในวันอาคิเราะห์แล้วถามว่าเราเองรู้เช่นนี้เนี่ยพี่น้องท่านนบีให้ทางออกไว้ว่ายังไงท่านนบีให้ทางออกบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่โดนสัตว์มีพิษกัดเนี่ยพี่น้องนะจากรูนึงเนี่ยถึง2ครั้งด้วยกันนะโดนสัตว์มีพิษรูนี้กัดเนี่ยครั้งเดียวนี่ก็เพียงพอแล้วอย่าได้ซ้ำรอยนะเพราะว่าโดนกัดครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องระวังตัวจะต้องรู้เท่าทันแล้วนะครับไม่ใช่วันนี้เนี่ยนะโดนกัดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะตกอยู่ในความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับทั้งที่ในหน้าประวัติศาสตร์นี่มีบทเรียนอย่างมากมายแต่เราเองกลับไม่ได้รับบทเรียนอะไรเลยพี่น้องครับหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับกองกำลังของกูเรชเองนะครับก็เริ่มที่จะเพรียงพรำนะครับเริ่มที่จะสั่นคลอนนะครับก็ยังมีบางคนนะครับที่ยังยืนหยัดในการต่อสู้ในครั้งนี้อยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็มีอบูญะฮันที่มันยืนยันเนี่ยนะด้วยกับความยิ่งยโสของมันเองนะบอกว่าอย่าให้การตายของอุตบะอย่าให้การตายของชัยบะอย่าให้การตายของอันวะลีดเนี่ยทำให้เรานั้นต้องท้อถอยมันพูดนะครับกับทหารที่มีอยู่จำนวนน้อยนิดเนี่ยพี่น้องแบบนี้จนกระทั่งเนี่ยนะครับในท้ายที่สุดไอ้ความยิ่งยโสไอ้ความจองหองของอบูญะฮันเนี่ยพี่น้องทำให้มันเนี่ยต้องถึงแก่ชีวิตและพี่น้องจำเอาไว้เลยนะครับว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเปิดเผยใครก็ตามนะครับที่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสนาอิสลามนี้เนี่ยนะครับจุดจบของบุคคลเหล่านี้เนี่ยพี่น้องนะเป็นจุดจบที่น่าเวทนาทั้งสิ้นพี่น้องเคยเห็นโคเมนีไหมครับผู้นำอิหร่านคนก่อนนะครับในวันที่โคเมนีเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องผู้คนเนี่ยนะครับลุมเข้าไปที่มายัดของโคเมนีนะจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยมายัดของโคเมนีเนี่ยพี่น้องนะผ้ากระฝันเสื้อผ้าเนี่ยหลุดลุ่ยนะครับเห็นเนี่ยนะครับเห็นเอาร้อนเนี่ยนะสู่สายตาสาธารณะทั้งหมดเลยเพราะว่าด้วยกับผู้คนจำนวนมากพี่น้องจำเรื่องราวฟิรเอาได้ไหมครับที่มันแสดงออกซึ่งความหยิ่งยโสนี่สุดท้ายนี่จมน้ำตายทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้นะมีกองกำลังนี่ขนาดมหึมามีทหารนี่อยู่รายล้อมรอบตัวแต่ท้ายที่สุดจมน้ำตายอบูญะฮันก็เช่นเดียวกันอบูญะฮันเสียชีวิตด้วยการถูกเด็กหนุ่มสองคนสังหารที่มีชื่อว่ามูอาซกับมูอาวิซอับดุลรอห์มานบินอาฟนะครับได้เล่าให้ฟังนะครับบอกว่ายังไงบอกว่าในขณะที่ฉันเองเนี่ยอยู่ในสมรภูมิบาดัชเนี่ยปรากฏว่ามีเด็กหนุ่มสองคนเนี่ยมาขนาบข้างฉัน
อยู่ด้านขวาคนหนึ่งอยู่ด้านซ้ายคนหนึ่งเด็กหนุ่มสองคนนี้เนี่ยพูดกับฉันบอกว่ายังไงโอ้ลุงเอ๋ยคนไหนเนี่ยคืออบูญะฮันคนไหนคืออบูญะฮันอับดุลรอมานบินเอาหันไปถามเด็กหนุ่มบอกว่ายังไงบอกว่านี่เจ้าเนี่ยนะยังเป็นเด็กอยู่เจ้าเนี่ยถามถึงอบูญะฮันทำไมนะครับเด็กหนุ่มสองคนนี้บอกว่ายังไงฉันเองเนี่ยได้ยินมาตลอดชีวิตของฉันเนี่ยนะว่าอบูญะฮันเนี่ยมันชอบทำร้ายท่านนบีมันชอบด่ามันชอบรังแกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในวันนี้เนี่ยไม่ตัวของฉันก็อบูญะฮันเนี่ยจะต้องมีใครตายสักคนนึงนี่เป็นเด็กหนุ่มนะพี่น้องแล้ววันนี้เนี่ยครับเราเยาวชนของเราเนี่ยทำอะไรกันอยู่ในขณะที่เยาวชนวันนั้นเนี่ยนะครับขนาบข้างท่านอับดุลรอมานบินเอาหมายที่จะสังหารอบูญะฮันอับดุลรอมานบินเอาครับก็สอดส่องสายตานะครับไปในสมรภูมิปรากฏว่าเจออบูญะฮันหันไปบอกกับเด็กหนุ่มนะครับบอกว่าไงบอกว่านี่อบูญะฮันเนี่ยที่เจ้าสองคนถามฉันเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับปรากฏว่ามูอัซกับมูอาวิดเนี่ยนะครับเมื่อเห็นอบูญะฮันเนี่ยนะครับรีบชักดาบเนี่ยนะครับออกจากปลอกนะแล้วเข้าไปปิดชีวิตของอบูญะฮันเด็กหนุ่มสองคนนี้นะครับหลังจากจบสงครามนี่ไปหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านนบีบอกว่านี่ฉันสองคนเนี่ยนะเป็นต้นเหตุในการสังหารอบูญะฮันเอาดาบที่เปื้อนเลือดเนี่ยให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหันไปบอกกับเราบรรดาซอฮาบะฮ์ว่าเด็กหนุ่มสองคนนี้นี่พูดจริงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับอิสลามเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกดูแลด้วยกับคนสูงวัยเท่านั้นอิสลามไม่ได้ถูกดูแลนะครับด้วยกับวัยกลางคนเท่านั้นการดูแลศาสนานะครับการรับใช้ศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่การดูแลปกป้องศาสนามันคือเรื่องของเราทุกคนขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิมมีหน้าที่ในการดูแลปกป้องศาสนาจะด้วยกับวิธีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอาจจะมีวิธีการที่มันแตกต่างกันจนกระทั่งครับในท้ายที่สุดสมรภูมิครั้งนี้เนี่ยพี่น้องนะถึงจุดจบบรรดาผู้ศรัทธาเสียชีวิตเนี่ยนะครับ14คนบรรดากุเรชเองบรรดามุชริกีนเองเสียชีวิต70คนถูกจับเป็นเชลยอีก70คนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอจบสมรภูมินี่ใช้ให้เราบรรดาซอฮาบะห์นะครับได้จัดการกับศพของพวกกุเรชนะเอาลงหลุมนะครับแล้วก็กรบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหันไปบอกกับเราบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าคนในครอบครัวของฉันที่มันชั่วร้ายที่สุดเนี่ยก็คือพวกเจ้าเนี่ยแหละในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยให้การช่วยเหลือฉันแต่คนในครอบครัวของฉันเนี่ยกลับทำลายฉันครับในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยนะปกป้องฉันแต่คนในครอบครัวของฉันเนี่ยกลับรังแกฉันพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะครับถามว่าเราเองเนี่ยพี่น้องนะบอกว่ารักท่านนบีรักท่านนบีเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยเอาแค่ว่าไม่ต้องถึงครึ่งนะพี่น้องนะได้เพียงแค่เศษเสี้ยวนึงที่เราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่และนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปยืนที่หลุมศพหันไปบอกกับมายัดเนี่ยนะพี่น้องนะที่ตายกันเนี่ยนะครับอยู่ในหลุมเนี่ยบอกว่ายังไงบอกว่าขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะจะถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษแล้ววันนี้เนี่ยพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยรู้แล้วหรือยังว่าบทลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นแบบไหนอย่างไรท่านอุมัดเนี่ยนะพี่น้องนะได้ยินท่านนบีพูดกับศพของพวกกุเรชเช่นนี้เนี่ยอุมัดหันไปถามท่านนบีบอกว่าโอ้ละซูลเอ๋ยนี่ท่านหันไปพูดกับศพเนี่ยคนเหล่านี้นี่ได้ยินหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนเหล่านี้นี่ได้ยินแต่ไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้ก็เท่านั้นเองหลังจากนั้นเองพี่น้องครับบรรดากุเรชทั้งหมดนะครับก็เตลิดกลับเข้าสู่นครมักกะแล้วก็ในนครมักกะเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรระดับแกนนำเนี่ยนะครับสั่งว่ายังไงไม่ว่าใครจะสูญเสียนะคนที่รักไปในสมรภูมิครั้งนี้เนี่ยหรือจะเสียใจด้วยกับความพ่ายแพ้เนี่ยก็ไม่อนุญาตให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยแสดงออกซึ่งความเสียอกเสียใจในแผ่นดินนครมักกะเพราะถ้าหากมุสลิมรู้เนี่ยมุสลิมจะรู้ว่าเรานั้นอ่อนแอพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับในปีฮิจรัตศักราชที่2ในเดือนรอมฎอนซึ่งพี่น้องครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพวกเราเองนะครับที่อยู่ร่วมกันณสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับ
อย่างน้อยที่สุดนะครับจะต้องได้รับบทเรียนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้นำเสนอไปในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่อยากจะได้ย้ำเตือนนะครับและตระหนักให้พวกเรานั้นเนี่ยนะครับได้เห็นเนี่ยนะพี่น้องนะนั่นก็คือการที่บรรดาผู้ศรัทธานะครับมีชัยชนะในสมรภูมิครั้งนี้เนี่ยพี่น้องไม่ใช่เพราะความเก่งไม่ใช่เพราะอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ใช่เพราะจำนวนคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลบล้างทฤษฎีเหล่านี้ทั้งหมดว่าถ้ามีคนเยอะแล้วจะชนะอัลลอฮฺลบล้างว่าถ้ามีอาวุธดีแล้วจะชนะอัลลอฮฺลบล้างนะครับตรรกะเหล่านี้นี่ใช้ไม่ได้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่คนในสมรภูมิบาดัลเนี่ยพี่น้องได้รับชัยชนะเพราะอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าวะลากอดนะซอรอกุมุลลอฮุบิบัดรินวะอันตุมอะซิลละและแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ช่วยเหลือพวกเจ้าที่บาดัลในขณะที่พวกเจ้านั้นมีความรู้สึกต่ำต้อยฟัตตะกุลลอดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดละอัลลากุมตัชกูรุนและหวังว่าและหวังว่าพวกเจ้านั้นจะได้ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องสาเหตุสำคัญนะครับในการที่จะทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้มีชัยชนะเหนือเหล่าบรรดาศัตรูนั่นก็คือความรู้สึกต่ำต้อยเพราะถ้าเราเองรู้สึกว่าเราต่ำเมื่อไรเราเองรู้สึกว่าเราอ่อนแอเมื่อไรเนี่ยพี่น้องเราเองจะมุ่งขอความช่วยเหลือแต่ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่ผู้เดียวและเช่นเดียวกันครับเราลองไปพิจารณาดูนะพี่น้องว่าที่กุเรชเนี่ยพ่ายแพ้เพราะอะไรนะครับพ่ายแพ้เพราะหัวจิตหัวใจของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความหยิ่งยโสความจองหองกลับกันเลยนะครับใครก็ตามที่มีความต่ำต้อยนะมีความนอบน้อมมีความรู้สึกอ่อนแอเนี่ยจะต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ชัยชนะใครก็ตามเนี่ยที่รู้สึกว่าฉันเจ๋งฉันแจ๋วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ่ายแพ้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะครับเหตุหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราเองนะครับจะมีชัยชนะเหนือเราบรรดาศัตรูได้นั่นก็คือเราเองจะต้องรู้สึกว่าเรานั้นต่ำต้อยและเมื่อไรก็ตามที่เรานั้นรู้สึกต่ำต้อยเราเองก็จะต้องหันกลับสู่ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเรานะครับรวมถึงตัวของผมนะครับจะได้รับบทเรียนกันนะครับกับการบรรยายหัวข้อในวันนี้นะครับก็สำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดให้พวกเรานั้นได้ตระหนักเอาไว้นะครับว่าความผิดพลาดดังกล่าวนั้นมาจากตัวของผมนะครับมาจากเราบรรดาชัยฏอนมารร้ายนะครับและหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรื่องราวของคุณงามความดีก็ให้พวกเรานั้นได้ตระหนักไว้เช่นเดียวกันนะครับว่าความดีดังกล่าวนั้นนะครับล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์